สวัสดีครับวันนี้เรามาดูไม้มงคลอีกอย่างครับชื่อต้นอุดมโชคนะครับต้นอุดมโชคนั้นเป็นไม้มงคลครับที่ว่าสามารถปลูกได้ในที่ในกระถางแล้วก็ปลูกเป็นไม้ประดับในบ้านครับช่วยฟอกอากาศด้วยนะครับเป็นไม้ที่เพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกายของเราได้ดูสวยงามด้วยครับปลูกง่ายครับวิธีการปลูกนั้นก็ไม่ยากครับคือใช้ลักษณะดินร่วนซุยครับปลูกลงในกระถางแล้วก็เวลาเราต้องการขยายพันธุ์ก็คือเราใช้ตัดยอดไปปักครับแล้วก็ขยายที่หน่อก็ได้นะครับเขาไม่ต้องการแสงมากครับถ้าแสงมากใบจะสีเขียวถ้าเกิดไว้ในซี่ในบ้านในร่มแสงลำไรเงี้ยใบก็ออกสีเงินครับสีขาวอันนี้อุดมโชคอุดมเงินครับเป็นไม้มงคลที่เขานิยมปลูกไว้ในบ้านเพื่อความสิริมงคลของโชคลาภแล้วก็ความมั่งมีสีสุขครับแล้วก็ยังเป็นที่นิยมในการเป็นของฝากครับซื้อไปฝากเพื่อเหมือนกับนำโชคนำลาภเอาไปฝากให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่กันนะครับการดูแลรดน้ำก็คือรดช่วงสักวันละครั้งครับร้อนคือรดมันวันละครั้งช่วงเช้าๆครับแต่ถ้าเกิดว่าอย่างถ้าหน้าฝนนี่เราก็3วันรดทีก็ได้นะครับสามารถปลูกไว้ในบ้านในห้องได้ครับเป็นไม้ประดับที่สวยงามครับช่วยเพิ่มสีเขียวแล้วเป็นมุมพักผ่อนที่สวยงามได้ครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมผลงานครับหากชอบกดไลค์กดแชร์ได้นะครับและอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของเราได้ในตอนต่อไปครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมผลงานก็สวัสดีครับ